สอบยังไงต่อพี่ได้รับรายงานว่าเมื่อวานศาลท่านอนุญาตให้ออกหมายจับ51บวก1ครับครับ2ในนี้มีจำนวนมีตัวนายแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ1ก็คือผู้ใช้จ้างวานก็คือคุณเจียรพจน์นะอันที่สองคือพวกรับจ้างก็ได้ลงมือรับจ้างตามข้อสอบขออนุญาตไม่เอ่ยว่าอยู่ที่ไหนใครอะไรยังไงแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดครับส่วนนี้ค่ะตัวทั้ง52คนข้อหาที่ออกมีข้อหาเดียวกันหมดเลยค่ะเป็นข้อหาอะไรกันบ้างก็ข้อหาเกี่ยวกับแจ้งความเท็จข้อหาเกี่ยวกับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลเท็จขอให้เกิดผู้อื่นประชาชนเป็นความเสียหายแก่ผู้อื่นประชาชนได้ส่วนก็คืออันนี้แล้วก็ผู้เป็นหัวหน้าอันนี้ข้อนี้ก็7ปีหัวหน้าก็7ปี2 1ในส่วนของผู้นี้ค่ะตัว51คนนะคะที่เป็นกลุ่มมือปืนรับจ้างคนนี้ค่ะก็คือมีหลากหลายสาขาทั้งนักศึกษาหรืออาจจะใครก็แล้วแต่ใช่ไหมคะพี่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีมุดประมาณไหนขึ้นไปก็คนเป็นคนที่มีความรู้อาจจะเก่งกว่าคนที่ข้อสอบปกตินะเพราะว่าก็สามารถทำข้อสอบที่แข่งขันได้ทำคะแนนได้ดีพวกนี้ก็ต้องเป็นเด็กเก่งก็น่าเสียผู้งานน่าเสียดายนะเพราะว่าได้ความรู้ความสามารถที่น่าจะก่อเกิดประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่านี้นะก็ด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบน้องๆอาจจะมีผู้ใหญ่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะต้องสอบแข่งขันกับเขาเนี่ยแล้วคนที่แข่งขันทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบพวกเหล่านี้นะเพราะว่าไปเอาเปรียบไปเอาคนที่มีเด็กเก่งเนี่ยมาสอบแล้วก็ไปลอกข้อสอบอะไรต่างๆก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมกับสังคมแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะก็ขอให้ในความรู้สึกส่วนตัวก็ต้องแยกระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมก็ไม่อยากพูดในเรื่องนี้มากแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องการสอบสวนของตำรวจนะคะมีใครที่อยู่เบื้องหลังตัวของเรื่องผิดรายนี้ไหมคะคือเราเชื่อว่ามันน่าจะมีคนอื่นมาก